กล้องเหรอพี่กล้องครับมันทนไหมพี่ผมผมอยากได้แบบนี้แพงไหมพี่อันนี้ไม่แพงแต่ไม่ดีพี่ไม่ดีเหรอของเสี่ยวมี่อะเสี่ยวมี่ของจีนฮ่าของจีนถ้าพี่จะเล่นเนี่ยพี่ซื้อของโซนี่ประมาณ 15,000 อันนั้นจะดีกว่าอันนี้ประมาณอันนี้ติดรถก็ได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ดีฮะติดรถไม่ดีมันถ่ายได้ครึ่งชั่วโมงแล้วมันจะตัดถ้ามีครึ่งชั่วโมงเท่าไหร่อ่ะ5นาที10นาทีเออๆถ้ากล้องรถจะดีกว่ากล้องรถจะคือแบบยาวไปเลยอันนี้แบบมันจะตัดวนเรื่อยไงฮะใช่ฮะมันคือมันต่อไปเรื่อยแต่ไฟล์มันไม่ต่อเนื่องมันยังแย่พี่ต้องเอาไปใส่ในคอมไม่ค่อยดีพี่มันถูกฮะผมซื้อเพราะมันถูกแล้วผมเห็นว่ารถผมมันใกล้จะหมดอายุแล้วผมก็เลยยังไม่ค่อยสนใจแต่ผมว่ามันก็มีประโยชน์อ่ะครับมีครับเพราะแบบถ้าเกิดรถมาใครมาหาเราเงี้ยมาแถมหาเราก็ได้มีหลักฐานบางคนติดรอบคันเลยนะครับแท็กซี่ผมเคยเห็นติดโป้งบนด้วยโอ้โหลงทุนมากติดข้างหน้าข้างหลังตรงนี้มันจะมีตรงนี้ฮะตรงที่มีกล้องถ้าตัวใหม่มันจะมีกล้องข้างในครับอันนี้มันเข้าขนส่งครับพวกแท็กซี่ตัวใหม่มันบังคับใช้ไงครับบังคับจริงก็โดนอยู่ข้างบนอยู่บนโต๊ะเลยกลมแต่ราคาหมื่นขึ้นมันก็โอ้โหแจ่มเลยใช่ฮะถ้ามันจะดีกว่าแล้วมันก็ของมันดีกว่าของแพงก็ดีของถูกอยู่เลยไม่ต้องพูดถึงความคมชัดเลยถ้าหมื่นขึ้นใช่ฮะใช่กลางคืนก็ชัดเจนครับอันนี้แล้วมันแบบดูข้างหลังไม่ได้ภาพมันจอมันเล็กมันต้องต่อกับแอปของมือถือฮะมันถึงจะดูดีผมก็ไม่มีเงินแต่ถ้าถูกมากผมก็ไม่อยากใช้เขียนข้างทางแล้วผมมันไม่ชัดหรอกงั้นน่ะใช่ฮะผมก็เลยยังไม่ตัดสินใจที่จะซื้อฮะผมถามคนที่เขาใช้กลางคืนใช่ไหมเป็นกล้องรถรู้สึกมันจะมียี่ห้อของมันนะฮะกล้องรถมันจะมีเสียงไม่ก็มีแต่มันก็อย่างว่ามันก็ห้าหกร้อยนี่กลางคืนไม่ต้องคุยกันเลยไม่เห็นหรอกเป็นเงาแล้วก็ถมราคามันอย่างว่าวิ่งข้างในนี้เหรอที่ผมมาจากตู้เสมอการครับมาส่งซอยหมู่บ้านเพ็ญพรนะครับพุทธบูชา44อย่างเงี้ยครับไปติดขบวนอยู่พระราม2เมื่อกี้ไม่รู้ใครเสด็จโอ้เสด็จอีกละเข้ามาเพิ่งติดเป็น10เกือบ20นาทีอือสารหมดปุ๊บเลยขนาดว่าอาทิตย์ยังเสด็จเออผมก็ครับๆธรรมดาอย่างนั้นเลยทำไงวิ่งแต่นิดเลยเกือบ20นาทีอ่ะพี่ครับน่าจะเป็นงานศพเลยถ้าไปเวลาบ่ายๆไม่ทราบเหมือนกันก็จะเป็นพระราชทานเพลิงศพอะไรประมาณครับอาจจะเป็นตัวทงตัวแทนคนอะไรวะวันอาทิตย์ด้วยนะครับก็มีเพราะว่าเท่าที่เห็นรถวิ่งเขาก็ไม่ได้กันปิดหมดเพราะมีรถวิ่งตามแต่รถไม่เยอะอยู่ห้าหกคันครับบนรถอะไรนะรถพยาบาลตามท้ายคันของมันดีแต่ก็มันมีของที่ดีกว่านั้นถ้ามีครบก็ควรจะไปเล่นที่รุ่นที่แพงขึ้นไปของมันก็ดีของตามสภาพของมันนะวัสดุอะไรมันก็ดีแต่ว่าบางอย่างที่เราต้องการใช้มากๆมันไม่มีเพราะมันมีในรุ่นแพงๆอะไรเงี้ยป้ายหาเสียงช่วงนี้ไม่ค่อยติดฝั่งนี้ไม่ค่อยติดคืออย่างนี้ไม่ค่อยหนาตาเท่าไหร่โอ้โหกาแฟพันธุ์ไทยกำลังจะเปิดใหม่ปรับปรุงใหม่เพิ่งทำร้านรับแก๊สโอ้โหโซมากเลยแต่ก่อนปั๊มนี้ครับปั๊มอะไรปั๊มมันเป็นปั๊มเอพีจีพี่จับกันตลอดปั๊มนี้ตัวก็ตั้งกันล้างรถเล่นในโลกันเนี่ยมันทำใหม่แล้ว
ครับเดี๋ยวหมูต้มตำลึงในเอกมีเขาด้วยพวกหมูมาเล่นเป็นเป็นช้าเขาเขาเอกนี่เนาะเปิดอาหารเปิดเยอะข้างในก็มีคนกินฮะอยู่ในซอยก็ยังมีคนไปกินแรกก็เป็นเมืองบอลแล้วเป็นขนาดเจ้าคุณของเจ้าคุณมีกับ4ครึ่งเองแรงเย็นๆเลยเดี๋ยวพี่ป้าหาเสียงตรงนี้เยอะครับตอนนี้เยอะในซอยไม่ค่อยลงซอยลงแล้วไม่คุ้มเอาริมถนนดีกว่านี่ฮะเป็นแนวเลยถ้าของคุณพี่นี่เลือกที่เขตไหนฮะผมต่างจังหวัดต่างจังหวัดที่ลงไม่ทันมันลงไม่ทันลงนอกเขตได้มันไม่ได้ลงทะเบียนไหมครับถ้าไม่ได้กลับก็อาจจะมันมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะโมฆะไปหรือเปล่าเราคงไม่มีปัญหาเลยก็ถ้าพี่ไปลงแล้วพี่อะไรนะมันจะมีพวกอะไรนะถ้าแบบไปลงไปนักการเมืองเนี่ยก็ไม่มีปัญหาไม่เอาปล่อยให้มันเป็นหน้าที่เข้าไปเราขับรถของเราดีกว่าถ้าคนธรรมดาก็ไม่เกี่ยวนี่ไม่ได้นะครับแต่ก็อยากไปนะอยากไปอยู่ไม่รู้ว่าจะลงตัวครับเพราะว่าลูกชายปิดเทอมเดือนมีนาว่ามันจะมีซัมเมอร์มันต้องไปส่งไปอะไรแบบนี้ก็ว่าลูกมาเรียนกรุงเทพไงครับ10กว่าปีจริงๆแล้วเลทไปหน่อยนึงก็ได้น่าจะต้นเมษาหรือ78อะไรนี้ครับก็เลยว่ามันก็ลงล็อกเขาแล้วมันก็แบบพอบริหารอย่างนั้นเราก็ไม่รู้เพราะว่าเดือนมีนานี่เด็กมันก็ซัมเมอร์นะครับก็ถึงมันก็ยังไม่อันนั้นมันก็อาจจะใกล้สงกรานต์ไปหรือเปล่าก็เลยวันเดือนมีนาเอาใช่ว่าจะมาลงจอมทองนอกเขตลงไม่ทันครับแต่วันนั้นเขาก็มีออนไลน์แต่ทำไม่เป็นเขาบอกว่าต้องออนไลน์ได้
าจะไปเยอะเรื่องเยอะครับหลายปี 4-5 ปีนะครับมีเสือดำด้วยทำไมมีเสือดำด้วยพักอะไรนะพักอะไรล่ะนโมพิเดชนะไม่รู้เหมือนกันอดีตอธิบดีกรมป่าไม้ก่อนที่ก็คุณน้องอะไรชัยวงชัยวัฒน์อะไรนั่นดูไม่ทันให้เราพูดแทนเขาอะไรเงี้ยนะสโลแกนของแกภูมิใจไทยภูมิใจอื่นดำรงพิเดชดำรงพิเดชวิกฤตสร้างที่พานันพลังประชารัฐป้ายนี่เป็นแถวเลยพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บก็ถอดรีบมาถอดนี่ไงอ๋อจำลองพี่เดชเนี่ยมีคนเก็บให้ฮะดีไม่ดีนั่นมีพวกกระบะที่เขาไปเก็บเขาไปทำป้ายใหม่รีเซ็ตใหม่ได้ครับไม้มือมันใช้ได้หมดอีกครับผมเห็นรถกระบะที่ขายของเขาไปทำเป็นเพลินขายลงขายลาบเลยทำช้ำเลยพี่เขาไม่ได้ลงทุนอะไรเลยใช่รอเก็บใช่เพราะว่าที่มันไม่มั่นคงอีกบางทีโดนไล่ที่ก็เอาแบบนี้ก่อนครับผมเคยไปนั่งกินอย่างนี้ที่ป้ายพวกนี้แล้วก็มีผ้าใบคลุมข้างบนเรียบร้อยเลยครับบนก็ไม่รู้ว่าไม่ต้องรอพี่อูไม่อาจไม่ต้องสั่งสีเลยช่วงจิบพัดอนาคตหน่อยจักรยานอะไรด้วยอ๋อที่รอสิบมาจักรยานใช่ไหมจักรยานอ๋อโอเคฝั่งไหนพี่บางมะแก้วฝั่งนี้ตรงนี้ตรงเท้าเนี่ยครับสะพานลอยเนี่ยนะครับมีรถตู้เดี๋ยวนี้เอาไว้ผมจะกางเกงมาแก้